ผมอยากเน้นกับพี่น้องในช่วงที่ผมเคยคุยกับพี่น้องไปนะว่าขณะที่เราอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายของความเข้าใจของเราในสังคมนะที่เราไม่อยากใช้คำว่าฟิตนะคือระหว่างคำว่าฟิตนะเนี่ยเหมือนที่เรากำลังพูดถึงคำว่าบิดาที่ทำให้เกิดความสับสนซึ่งคำของมันรุนแรงนะฟิตนะคืออะไรที่มันทำให้ความจริงหายไปฟิตนะที่มันทำให้ความสงบเนี่ยไม่เกิดขึ้นในฮะดิษเนี่ยเขาจะบอกเราว่าให้เรานิ่งๆอยู่กับที่นะเราบอกแล้วว่าคนนั่งดีกว่าคนยืนคนยืนดีกว่าคนเดินนะนี่ต้องเน้นย้ำกับพี่น้องหน่อยเพราะบางครั้งเราไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือตัวที่เป็นฟิตนะจริงๆถ้าพี่น้องเห็นว่าบางอย่างมันทำให้เกิดความสับสนแล้วเราไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอย่าไปมีส่วนร่วมกับฟิตนะนั้นนะเราอย่าไปมีการสนับสนุนอย่าไปอยู่ข้างให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงเพื่อให้ฟิตนะเนี่ยมันจบไปเพราะฟิตนะเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดนะฟิตนะก็คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเราให้นั่งไว้ก่อนต้องเข้าใจนะมันอยู่ที่ถูกกับผิดบางทีถูกทั้งคู่แต่เป็นปัญหาเราหยุดเราอย่าไปมีส่วนร่วมนะครับเพราะนี่คือวิถีของเราจะต้องไม่ให้เกิดฟิตนะขึ้นเหมือนที่เวลาเราพูดถึงคนปิดหน้าเราก็จะบอกว่าอ๋อเขาปิดหน้าเพราะเขาไม่ต้องการฟิตนะแต่เราในวันเนี้ยไปประณามไปตำหนิคนที่เขาปิดหน้าเราเนี่ยสร้างเองไม่ได้วิถีชีวิตของซอฮาบียัตของคนดีในอดีตภรรยานบีและคนดีๆคนซอและคอนซอเลฮะเนี่ยเขาปิดเพราะว่าอะไรที่มันจะเป็นปัญหาที่เขาคิดปัญหาแล้วเขาหลีกเลี่ยงเราก็ต้องเฉยๆเราอย่าไปซ้ําเติมเราอย่าไปตําหนิไอ้สิ่งที่มันดีแล้วก็คิดว่ามันดีกว่าหรือเขาดีคนที่เขาทําซุนนะห์ได้ก็ต้องบอกว่าดีคนที่ทําอ่ะเขาดีเราจะไม่บอกว่าไม่ดีไม่ได้เช่นเราไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างพอเราคนอื่นก็ทำแหมมันทำไม่นี่แล้วทีอื่นมันไม่ทำไอเนี้ยฟิตนะพอมีคนบอกคนบางคนบอกครูบางคนแต่ตายไปแล้วเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยยืนละหมาดขาชิดติดกันเลยนะตามฮะดิษนบีเลยแต่เวลาตอนอ่านละหมาดเสียงดังครูบางคนต้องการตำหนิผมไม่รู้ว่าต้องการตำหนิอะไรเด็กพวกเนี้ยแหมในสถาบันเนี่ยตอนยืนละหมาดเนี่ยมันชิดติดกันตามสุนนะแต่ไปดูดิตอนละหมาดตอนอ่านละหมาดไม่มีมารยาทเสียงดังตำหนิอะไรคือถ้าอ่านละหมาดเสียงดังเนี่ยคุณไม่ต้องไปยืนชิดกันก็ได้ในละหมาดงั้นเหรอคือหัวใจเรามันป่วยเราเกลียดใครเราอิจฉาใครเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเยียวยาหัวใจตรงนั้นซะถ้าใครทำซุนนะห์ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ทำได้ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ทำสิเขายังทำไม่ได้เราก็แนะนำเขาแนะนำแล้วเขายังทำไม่ได้นั่นมันเรื่องของเขาเอาไม่มีสิทธิ์ไปตำหนิใครทำได้มากก็ไปรับเอากับอัลลอฮ์หัวใจของเราแค่เพียงคิดแค่อิจฉาเนี่ยมันเป็นโรคที่ทำลายแล้วนะคืออยากให้หัวใจดีอยากให้หัวใจดีเพราะนบีบอกไว้ถ้าหัวใจดีอย่างอื่นก็จะดีแต่ถ้าหัวใจไม่ดีอย่างอื่นมันก็เสียหายนะฝากไว้ด้วยนะครับ